ผ่องใสเพราะธรรมพระพุทธภาษิตยถาปิรหโทคัมภีโรวิปัสสันโนอนาวิโลเอวังธรรมานิสุตตวานะวิปัสสีดันติปันดิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห้วงน้ำลึกใสไม่ขุ่นมัวฉะนั้นอธิบายความในที่อื่นพระศาสดาทรงแสดงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมไว้5อย่างคือ 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสในมงคลสูตรพระศาสดาทรงแสดงการฟังธรรมว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งทำให้ละความชั่วประพฤติความดีไปจนถึงทำอาสวะให้สิ้นได้เพราะการฟังธรรมโดยทั่วไปจิตใจของปุถุชนคนธรรมดามักเกลือกลั้วอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักโลภโกรธหลงเสมือนของอันวางอยู่กลางแจ้งง่ายต่อการจับเกาะของฝุ่นธุลีอันปลิวมาจากทิศต่างๆการฟังธรรมเสมือนการนำน้ำมาโสดสงให้สะอาดแม้เป็นครั้งคราวก็ยังดีเหมือนเสื้อผ้าที่ใช้สกปรกแล้วซักเสียครั้งหนึ่งเมื่อสกปรกอีกก็ซักอีกดวงจิตที่ห่างเหินจากธรรมเป็นดวงจิตที่เปรอะเปื้อนหมักหมมเหมือนเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ใช้อยู่เสมอแต่ไม่ได้ล้างหรือซักคนผู้มีจิตสกปรกหมักหมมเช่นนั้นย่อมสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างยอมแลกเกียรติยศกับความปรารถนาทางกามวัตถุเล็กๆน้อยยอมเนรคุณผู้มีคุณด้วยเรื่องอันไม่ควรจะเป็นเช่นเรื่องหลงรักผู้หญิงเป็นต้นการฟังธรรมรวมถึงการสนทนาธรรมศึกษาธรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมด้วยบุคคลผู้คลุกคลีอยู่ได้ธรรมชอบธรรมย่อมเป็นผู้เจริญส่วนผู้ชังธรรมเกลียดธรรมแหนงนายจากธรรมย่อมเสื่อมนี่คือข้อตัดสินของพระศาสดาในเรื่องใครจะเสื่อมหรือจะเจริญบางคนเสื่อมเพราะเหินห่างจากธรรมมาก่อนต่อมาภายหลังรู้สึกตนกลับเข้ามาหาธรรมความเจริญก็ค่อยๆเกิดตามขึ้นมาความข้อนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายขอให้ท่านนึกถึงประวัติบุคคลสำคัญบางคนและชีวิตของคนที่ท่านรู้จักเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็จะมองเห็นเรื่องประกอบเรื่องมารดาของนางกานามารดาของนางกานาทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวคือนางกานาถือติดมือไปสู่สกุลผัวแต่ปรากฏว่าเมื่อภิกษุมาบิณฑบาตนางได้ถวายภิกษุ4รูปเสียถึง4ครั้งเมื่อนางกานารอขนมจากแม่อยู่สามีของนางเห็นนางไม่กลับจึงมีภรรยาใหม่นางกานาทราบดังนั้นจึงด่าว่าบริพาทภิกษุนานาประการเช่นการครองเรือนของเราถูกภิกษุพวกนี้ทำให้ฉิบหายเสียแล้วเป็นต้นภิกษุทั้งหลายไม่สามารถเดินไปยังถนนนั้นได้เพราะนางกานาเห็นทีไรเป็นต้องด่าทุกทีไปพระศาสดาทรงทราบข่าวนั้นจึงเสด็จไปที่บ้านของนางกานามารดาของนางได้ต้อนรับอย่างดีถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเมื่อเสวยเสร็จแล้วตรัสถามถึงนางกานามารดาของนางทูลว่ากานาเห็นพระองค์แล้วเก้อเขินไม่อาจเฝ้าได้ยืนร้องไห้อยู่พระศาสดารับสั่งให้นางกานาเฝ้าตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมแต่นางกานาไม่อาจตอบได้เพราะเก้อเขินมารดาของนางต้องตอบแทนพระศาสดาจึงตรัสว่าก็การที่สาวกของเรามารับขนมไปนั้นเธอรับเฉพาะส่วนที่อุบาสิกาให้แล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้ามารดาของนางกานาทูลเมื่อเป็นเช่นนี้สาวกของเราจักมีโทษอะไรเล่าโทษของภิกษุทั้งหลายไม่มีพระเจ้าข้ามีแต่โทษของนางกานาเท่านั้นพระศาสดาตรัสให้นางกานายอมรับความจริงเรื่องนี้แล้วนางได้ถวายบังคมพระพุทธองค์และขอให้พระองค์ทรงอดโทษ
อภัยในคำล่วงเกินของนางที่มีต่อภิกษุสงฆ์พระศาสดาทรงแสดงอนุปปภิกถานางได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาทรงทราบว่านางกานาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปสู่วัดเชตวันเสด็จผ่านพระลานหลวงพระเจ้าประเสนที่โกศลทอดพระเนตรเห็นจึงให้ราชบุรุษรีบวิ่งไปทูลว่าพระองค์จะเสด็จไปเฝ้าขอให้ทรงรออยู่ที่พระลานหลวงก่อนพระราชาเสด็จไปเฝ้าที่พระลานหลวงทรงทราบเรื่องทั้งปวงที่พระศาสดาเสด็จไปสู่เรือนของนางกานาและทำนางกานาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์แล้วพระราชาทูลพระศาสดาว่าพระองค์ทรงทำนางกานาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์ส่วนหม่อมฉันจักทำนางให้เป็นเจ้าของโลกียทรัพย์ดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับทรงส่งยานใหญ่ที่ปกปิดคำอธิบายในอินเดียยานพาหนะเกียรติยศจะต้องมีผ้าคลุมเบื้องบนและทั้ง4ด้านไม่ให้เห็นคนนั่งอยู่ภายในผู้เขียนไปรับนางกานามาเฝ้าให้ประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างตั้งไว้ในตำแหน่งพระราชธิดาองค์ใหญ่แล้วตรัสว่าผู้ใดสามารถเลี้ยงธิดาของเราได้ผู้นั้นจงรับเอานางกานาไปมหาอามาตย์ผู้ใหญ่ผู้สำเร็จราชการทุกอย่างได้ขอรับนางไปเลี้ยงมอบความเป็นใหญ่ให้ทุกอย่างให้นางทำบุญกุศลได้ตามใจปรารถนาตั้งแต่นั้นมานางกานาได้ตั้งคนบริจาคทานไว้ที่ประตูทั้ง4ทิศแต่ไม่มีภิกษุหรือภิกษุณีใดมารับอาหารของนางเลยโดยเฉพาะอาหารที่เตรียมไว้ที่ประตูเรือนของนางได้เป็นเสมือนของอันไร้ประโยชน์ไม่มีใครต้องการรับวงเล็บเปิดคงจะเป็นเพราะที่เคยด่าว่าภิกษุมามากจนไม่มีใครกล้าหรือไม่ปรารถนามาเกี่ยวข้องรับทายธรรมวงเล็บปิดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันที่ธรรมสภาว่าภิกษุ4รูปทำความเดือดร้อนให้แก่นางกานานางกานาด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากแต่ได้อาศัยพระศาสดานางจึงเป็นผู้มีศรัทธามีประตูเรือนอันเปิดแล้วเพื่อภิกษุทั้งหลายแต่น่าสงสารที่ไม่มีใครไปรับทายธรรมของนางเลยโอ้คุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามเรื่องที่ภิกษุสนทนากันทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้ง4รูปนั้นทำความเดือดร้อนแก่นางกานามิใช่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแม้ในอดีตชาติก็ทำความเดือดร้อนให้แล้วเหมือนกันอันหนึ่งเราได้เป็นที่พึ่งของนางแล้วแม้ในอดีตดังนี้แล้วตรัสพัพพุชาดกเป็นต้นว่าแมวตัวที่1ได้หนูและเนื้อในที่ใดแมวตัวที่2 3 4ก็มาณที่นั้นแมวเหล่านั้นทำลายปล่องแล้วถึงความตายดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าแมว4ตัวในการนั้นมาเป็นภิกษุ4รูปหนูในการนั้นได้มาเป็นนางกานาส่วนนายช่างแก้วคือเราตถาคตพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนางกานาได้เป็นผู้มีใจหม่นหมองมีจิตขุ่นมัวแต่ได้อาศัยเราจึงเป็นผู้มีจิตผ่องใสเหมือนห้วงน้ำอันใสดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่ายะถาปิรหะโทคัมภีโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น